แล้วก็จะเป็นแซนด์วิชแล้วนะคะสวัสดีค่ะนะน้องลองทำมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะน้องก็จะมากับเมนูง่ายๆเป็นเมนูอาหารเช้านะคะเมนูขนมปังไข่มาดูกันค่ะนะน้องมีอะไรบ้างนะน้องลองทำทานดูแล้วค่ะอร่อยมากๆก็จะเป็นเมนูขนมปังไข่ชีสนะคะนี่นะน้องก็เตรียมชีสไป1แผ่นเอาตามชอบนะชีสเนี่ยเราจะใส่กี่แผ่นก็ได้นะคะจะเป็น1แผ่น2แผ่น3แผ่นเอาที่ชอบเลยแล้วก็จะมีไข่2ฟองค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็ไส้กรอกฮอทดอกนะคะแล้วก็เบคอนอันนี้ก็ใส่ตามชอบเอาที่เรามีเลยนะคะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเลยนี่เราก็จะมาเตรียมก่อนเลยนะคะนะน้องก็จะผ่ามะเขือเทศแบบนี้เราจะทำมะเขือเทศย่างด้วยค่ะเตรียมไว้ก่อนเลยแล้วก็ไส้กรอกนะคะเราก็จะผ่าไว้เตรียมผ่าไว้เลยนะคะอันนี้ใส่ตามชอบนะมากน้อยเอาที่เราต้องการทานเลยค่ะหลังจากนั้นน้องก็จะมาเตรียมไข่เลยค่ะใส่เกลือไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะเทสแค่นี้พอค่ะเล็กน้อยนะคะใส่แค่ปลายนิ้วแล้วก็พริกไทยค่ะจะเป็นพริกไทยแบบนี้หรือว่าพริกไทยดำก็ได้เอาที่มีนะคะใส่มากหอมมากถ้าทำให้เด็กทานก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากันแล้วก็ทำไข่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาลงมือทำกันเลยจ้านำกระทะขึ้นตั้งเตานะคะน้องจะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยแล้วก็เอาเบคอนลงเลยค่ะแล้วก็ฮอทดอกน้องจะใช้ไฟกลางๆนะคะในการทอดไม่ใช้ไฟแรงมากเกินไปความสุกนี้ก็เอาตามความชอบนะคะความสุกความเหลืองเนี่ยเอาแบบที่เราชอบเลยเอาละค่ะน้องจะให้ข้าวเหลืองแค่นี้เอาไปเอาตามความชอบนะคะหรือบางหรือบางคนจะชอบแบบเอาไปลวกน้ำก็ได้นะคะลวกน้ำร้อนก็ได้เรียบร้อยค่ะทีนี้น้ำมันที่เหลือนะคะน้องก็จะใส่มะเขือเทศอันนี้เราก็จะใช้ไฟกลางๆนะคะมันก็จะโรยเกลือไปหน่อยหนึ่งนิดหน่อยนะคะพอมีรสชาติใส่พริกไทยลงไปด้วยอันนี้ก็ตามความชอบนะคะกลับด้านค่ะเอาละค่ะน้องก็จะให้ข้าวเกลือประมาณนี้ก็เอาขึ้นเลยเอาตามความชอบนะคะเราจะไม่ให้มะเขือเทศสุกมากนะคะให้เขาแค่พอได้ความร้อนแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากที่เราเอามะเขือเทศขึ้นแล้วเนี่ยก็ทำความสะอาดกระทะให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปถ้ามีเนยก็ใช้เนยได้ค่ะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนิดหน่อยพอน้องไม่ใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็กรอกน้ำมันนะคะให้ทั่วกระทะเลยหรือเราจะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดน้ำมันให้ทั่วกระทะไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่น้ำมันเคลือบกระทะดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยอันนี้จะใช้ไฟอ่อนๆนะคะพอเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยเราก็เอาขนมปังลงไปเลยค่ะให้เขาติดไข่นะคะแล้วเราก็กลับด้านขออนุญาตใช้มือเลยนะคะมันสะดวกดีเราทำทานเองนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ขนมปังเขาเสมอๆกันนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนค่ะไข่เราสุกแล้วนี่นะคะแล้วก็เอาไข่ขึ้นมาเลยค่ะปิดขนมปังนะคะเ
ลับด้านไข่นะคะเอาด้านขนมปังลงแบบนี้เลยจ้าขั้นตอนนี้เราอาจจะเร่งไฟขึ้นมาหน่อยได้นะคะเป็นไฟกลางค่อนอ่อนเมื่อกี้เนี่ยอ้อค่อนไปทางอ่อนเยอะๆพอถึงขั้นตอนนี้นะคะเรามีอะไรเราก็ใส่ลงไปชีสค่ะอุ้ยใส่กี่แผ่นก็ตามชอบนะคะใส่ลงไปเลยขอบอกเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูอะไรที่ง่ายแต่อร่อยมากมากค่ะจากนั้นนะคะเราก็พับขนมปังขึ้นมาปิดค่ะเขาก็จะเป็นแซนด์วิชแล้วนะคะด้านเข้ามาหอมน่าทานเชียวค่ะจะเอาเหลืองขนาดไหนก็กลับด้านค่ะเอานะคะเอาที่เราชอบเลยเอาละจ้าน้องก็พอจะให้ข้าวเหลืองขนาดนี้แหละข้าวเหลืองครบ2ด้านแล้วค่ะจัดเสิร์ฟเลยเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะเมนูขนมปังไข่แซนด์วิชชีสสอดไส้เบคอนฮอทดอกไส้กรอกอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราลองมาดูกันน้องจะผ่าเป็นแซนด์วิชเลยนะคะนี่จ้าน่าทานเทียวเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินเนี่ยเราก็อาจจะใส่ทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะเอาที่เราชอบเลยหรือจะเป็นมายองเนสก็ได้นะคะชอบแบบไหนก็ทานแบบนั้นเลยนันน้องรับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะนันน้องลองทำหลายรอบแล้วค่ะหากถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยแชร์ช่วยกดติดตามคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้นันน้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย